พากันไปใกล้ๆกับสตูนาว26กันบ้างที่สยามสแควร์ยิ่งแดดล่มลมตกคนก็ยิ่งเยอะนะคุณนัทเดี๋ยวพาไปดูกันบรรยากาศนะคะตอนนี้คุณณัฐิกาโลวีระค่ะก่อติดบรรยากาศอยู่ในพื้นที่แล้วเชิญค่ะค่ะคุณนัทคุณสุชาดาค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่สยามสแควร์นะคะซึ่งจัดงานสงกรานต์ผ้าขาวม้าชาติชาติเป็นวันที่2แล้วค่ะโดยบรรยากาศวันนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักไม่แพ้วันแรกเลยค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเล่นน้ำนะคะโดยจุดเด่นของงานในวันนี้ก็คือการเล่นโดยไม่ใส่แป้งและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่สยามสแควร์รู้สึกสนุกสนานและประทับใจกับการเล่นน้ำสงกรานต์ในงานสงกรานต์ผ้าขาวม้าชาติชาติครั้งนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนุกมากครับคนเยอะมากมีดนตรีด้วยเล่นกันให้มันๆนะครับจุดเด่นของงานสงกรานต์ที่นี่ตลอด2วันที่ผ่านมาคือการแต่งกายสุภาพไม่โป๊ะมีนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยมาเล่นน้ำตามประเพณีหรือการแต่งตัวคอสเพลย์สร้างสีสันให้สนุกมากยิ่งขึ้นที่สยามสแควร์ยังมีน้ำสะอาดสำหรับใช้เล่นสงกรานต์บริการฟรีตลอดถนนและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีการใช้แป้งซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันหรือปัญหาถนนลื่นที่อาจจะเป็นอันตรายขณะวิ่งหรือเดินได้โดยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่นี่ต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากค่ะ 90% เลยแต่อีก 10% ก็จะเป็นพวกชาวต่างชาติมากกว่าเนาะที่เขาแต่งตัวตามสบายของเขาอะค่ะแล้วเรามีวิธีการรับมือยังไงคะเราอะค่ะเน้นย้ำอะค่ะว่างานนี้เราเป็นงานผ้าขาวม้าถ้าสมมติเขาแต่งตัวมาไม่ดีเนี่ยเราก็ให้ไปซื้อผ้าขาวม้าแล้วก็มาคุมไหล่แล้วเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากต้องขอบคุณจริงๆค่ะความสนุกสนานในงานยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะภายในงานยังคงมีกิจกรรมต่างๆอย่างเกมงานวัดการส่งน้ำพระพุทธรูปการแสดงพื้นบ้านต่างๆการรำวงสงกรานต์บ้านเราขบวนแห่กลองยาวนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินต่างๆสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้านพ่อค้าแม่ค้าภายในงานมีทั้งที่จำหน่ายของได้ดีและไม่ดีปนกันไปค่ะโดยผู้ขายปืนฉีดน้ำส่วนใหญ่ขายสินค้าไม่ค่อยดีนักเพราะมีร้านค้าเปิดชนกันจำนวนมากและผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ก็เลือกใช้อุปกรณ์อย่างอื่นหรือเตรียมมาเองจากบ้านค่ะนี้อาจจะเป็นปีที่แบบว่าแรงด้วยต้องประหยัดน้ำอะไรเงี้ยคนก็เลยอาจจะเริ่มใช้ปืนที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็ใช้อย่างอื่นแทนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ยอดไม่ดีเท่ากับที่คนด้วยหลายๆอย่างไม่เกี่ยวกับแรงด้วยแล้วก็แม่ค้าเยอะแต่สำหรับร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนั้นขายของได้จำนวนมากเพราะมีนักท่องเที่ยวมามากค่ะได้โอเคครับพอกับปีที่แล้วครับมีร้านค้ามาเยอะขึ้นได้ทำให้มีอุปสรรคอะไรก็ไม่มีครับเพราะว่าคนเยอะแล้วก็คือหมดกับทุกร้านนะผมสังเกตดูสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนนะคะสยามสแควร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะเดินทางสะดวกสามารถนั่งรถ BTS มาลงสถานีสยามได้พร้อมทั้งปลอดภัยและสนุกสนานอีกด้วยค่ะงานสงกรานต์ที่สยามสแควร์ในวันนี้จะมีถึงเวลา19:00 น.นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถมาเข้าร่วมได้ฟรีค่ะเดี๋ยวเหลือเวลาอีกนะครับถึง21:00แล้ว18:00เดี๋ยวไปเจอเราที่หน้าสตูนะบรรยากาศนี่คือคักจริงๆคุณนัทคุณผู้ชมจริงจะบอกว่าคือปีนี้เนี่ยปืนฉีดน้ำขายไม่ดีแต่ว่าธุรกิจนึงเนี่ยคือขายข้าวไข่เจียวแม่ค้ารายได้กันเป็นหมื่นเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นน้ำเสร็จหิวไม่มีอะไรทานก็นี่แหละข้าวไข่เจียวค่ะ